ันนี้ก็มีข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากกรมธนารักษ์ได้มอบสิทธิการใช้ที่ดินจำนวน6ไร่พร้อมด้วยอาคารบ้านพักชาร์เตอร์เบงซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้รับมอบหมายจากศูนย์ TCDC หรือศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็จะทำการออกแบบภายในอาคารหลังใหญ่แล้วก็ตัวตึกหลังไปอีก3ตึกนะครับเพื่อที่จะเป็นสำนักงานของศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นให้ได้ภายในปีหน้านะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตทุกห่วงวัยที่ผมพูดทุกห่วงวัยนั้นในศูนย์เศรษฐกิจนั้นต้องยอมรับว่ากลุ่มคนอายุตั้งแต่15ปีเป็นต้นไปก็หันใช้บริการศูนย์นี้อยู่แล้วนะครับแล้วผมคิดว่าศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ที่ตอบโจทย์แล้วก็ส่วนภาพนั้นเดี๋ยวทางอบจ.จะส่งภาพให้ในการปรับปรุงทั้งหมดงดงามมากเป็นการลงทุนโดยศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ TCDC แล้วหลังจากนั้นเราเองก็จะนำพนักงานเนี่ยมาเรียนรู้ในศูนย์นี้แล้วหลังจากนั้นก็ทางศูนย์นั้นก็จะมอบหมายอบจ.พร้อมด้วยเด็กหรือเจ้าหน้าที่ที่มาเรียนรู้งานแล้วก็จะปล่อยให้กับองค์การบริหารจังหวัดนั้นได้ดูแลต่อไปในระยะแรกนั้นต้องยอมรับว่าเราจะต้องพึ่งพาทางศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์มาจากส่วนกลางครับก็มีข่าวดีต่อว่าภายในเดือนนี้ก็รู้ว่าเราจะได้บริษัทไหนที่มาทำขนสาธารณะแห่งใหม่เรือนจำเก่าจังหวัดภูเก็ตนะครับจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่เช็คอินสถานที่ทำกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่จอดรถสำหรับคนในเขตอำเภอเมืองส่วนอำเภอถลางนั้นวันนี้บริเวณทุ่งถลางชนะศึกหรือที่เรียกว่าอนุสรณ์สถานนั้นผู้ที่รับจ้างเราบริษัทอาสมศิลป์นั้นก็จะส่งแบบภายในเดือนกุมภาพันธ์แต่ทราบข่าวมาว่าจะส่งผลกำหนดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทำการจัดซื้อจัดจ้างไปในปีหน้าต่อไปพัฒนาที่โรงเหล้าเก่าที่เรียกว่าเทศบาลเมืองกระทู้ซึ่งรับผิดชอบโรงเหล้าเก่านั้นก็จะนำโรงเหล้าเก่าที่มาพัฒนาเป็นเฟส1เฟส2เฟส3ไปเฟส4ขณะนี้เราพัฒนาไปเฟส4แล้วจะเสร็จเดือนประมาณเมษาพฤษภาก็จะตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนว่าเราทำครบทั้ง3อำเภอนะครับเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ในเรื่องของสถานที่ออกกำลังกายเป็นปอดแห่งใหม่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากครับวันนี้เราเองพยายามถอยห่างจากโรงพยาบาลให้มากที่สุดโดยที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนอกเหนือจากวันนี้เทศบาลนครมีสวนหลวงร.9มีปลายแหลมสมานหินองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเพิ่มเรือนจำนะครับเก่าจังหวัดภูเก็ตให้ไปแล้วก็ที่อนุสรณ์สถานหรือตุ้งตลาดคณะศึกและสุดท้ายก็คือโรงเหล้าเก่านะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการของทุกช่องครับ